เรื่องที่เราจะเรียนในวันนี้เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติศาสนกิจเป็นหนึ่งนะครับในเงื่อนไขสำคัญของมุสลิมทุกคนที่จะเป็นภาคปฏิบัตินอกจากเรียนในเรื่องของหลักการศรัทธาแล้วก็มีภาคปฏิบัติส่วนของการปฏิบัติเริ่มต้นอันที่หนึ่งคือการกล่าวยืนยันความศรัทธาหรือเรียกว่าการกล่าวคำปฏิญาณตนนะครับแล้วถัดจากนั้นมาก็เป็นเรื่องของการปฏิบัติศาสนกิจที่เรียกว่าละหมาดหลายคนเคยสงสัยนะครับไปเปิดพจนานุกรมดูรากศัพท์ของคำนี้เนี่ยไปดูในภาษาไหนก็ไม่มีคำว่าละหมาดจากต้นเดิมในภาษาอาหรับเขาใช้คำว่าอัสซอลาห์ในภาษามาลายูเขาใช้คำว่าซัมบะยันในภาษาเปอร์เซียใช้คำว่านามาสคำนี้คำว่านามาสกับละหมาดเนี่ยน่าจะเป็นคำที่ใกล้เคียงที่สุดและคนที่ดูเกี่ยวข้องกับภาษาก็บอกว่าคำนี้น่าจะมาจากคำในภาษาเปอร์เซียหรือนามัสเตที่เป็นภาษาที่ใช้ในเนปาลหรืออินเดียก็จะใช้คำคล้ายๆกันแต่ว่าคำว่าละหมาดจริงๆเนี่ยทั้งภาษาหรือภาษามาลายูไม่ได้มีคำนี้เลยนะครับอันนี้เรียนทำความเข้าใจก่อนแต่ว่าเนื้อหาต่างๆที่เราจะพูดคุยกันนะครับแล้วก็จะมีหลายส่วนแต่ว่าเวลาเรามีไม่มากนะครับเราใช้เวลา1ชั่วโมงซึ่งเรื่องนี้ใช้เวลาเรียนค่อนข้างมากกว่าจะเข้าใจโดยละเอียดที่นำมาเป็นลักษณะของการให้ข้อมูลโดยพื้นฐานแต่ว่านักศึกษาโชคดีตรงที่คนที่มาเรียนที่มูลนิธิสันติชนเนี่ยนะครับจะได้เรียนในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติไปพร้อมๆกันนะซึ่งคุณครูที่สอนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติก็จะสอนให้กับนักศึกษาในทุกๆอาทิตย์เป้าหมายปลายทางของเราต้องการให้นักศึกษาที่มาเรียนสามารถปฏิบัติศาสนกิจได้ด้วยตัวเองโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของการละหมาดและก็เรื่องของการปฏิบัติพื้นฐานภาพที่อยู่ในสไลด์นะครับโดยส่วนใหญ่ก็จะเป็นอิริยาบถต่างๆในเรื่องของการละหมาดนะครับหรือแม้กระทั่งสิ่งที่เกี่ยวข้องเช่นภาพที่เขาเรียกว่าไบตุลลอฮ์แล้วก็จะมีคนจำนวนนับแสนคนนะครับที่ไปประกอบพิธีฮัจญ์ก็จะไปเดินเวียนรอบแล้วก็เกี่ยวข้องอะไรกับการละหมาดตรงนี้ก็คือชุมทิศที่เขาเรียกว่ากิบลัตนะครับเป็นสถานที่ที่เป็นจุดที่ตั้งของกะบะแล้วก็มีหินฮะญะรอตอัสวัดอยู่ที่นั่นการปฏิบัติศาสนกิจของมุสลิมทั่วโลกที่เรียกว่าละหมาดเนี่ยนะครับไม่ว่าจะอยู่ที่จุดไหนในโลกก็ตามทุกคนก็จะหันหน้าไปทางทิศนี้นะครับอันนี้เกริ่นให้ฟังคร่าวๆก่อนที่จะเข้าไปสู่เนื้อหาในบทเรียนนะครับวันนี้เราจะเรียนเรื่องอะไรบ้างนะครับก็จะมีเรื่องของความหมายของการละหมาดวัตถุประสงค์ละหมาดคืออะไรมีวัตถุประสงค์มันมีความสำคัญมากน้อยขนาดไหนทำไมต้องละหมาดแล้วถ้าต้องละหมาดใครบ้างต้องละหมาดแล้วจะทำอย่างไรอันนี้เป็นข้อมูลที่จะให้ความรู้กับนักศึกษาทุกคนนะครับในเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อนี้นะครับโดยภาพรวมๆอันนี้ก็จะมีชาร์ตอันหนึ่งที่ใช้ประกอบการสอนผมเอาขึ้นมาด้วยเพราะว่าในนี้เป็นเรื่องของเวลานะครับในรายละเอียดเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังโดยพื้นฐานนะครับก็เข้าสู่บทเรียนในเบื้องต้นเวลาที่มีคนที่มาศึกษาอิสลามโดยเฉพาะอย่างยิ่งมุสลิมใหม่หรือนักศึกษาที่มาเข้าอิสลามหรือว่าที่เรียกว่ามุอัลลัฟคำแรกที่มักจะได้รับคำถามจากคนที่เป็นมุสลิมเดิมๆด้วยความห่วงใยนะครับเขาบอกว่ามาศึกษาอิสลามอันแรกก็คือศึกษาแล้วเข้ารับอิสลามแล้วหรือยังนะครับถามนี้และพอถามคำถามที่สองเขาก็จะถามว่าละหมาดเต็มหรือยังจะเป็นอย่างนี้อยู่ตลอดเพราะว่ามันคือ
สิ่งที่มีความสำคัญลำดับต้นๆของวิถีชีวิตมุสลิมนะครับละหมาดคืออะไรนะครับจริงๆแล้วคำนี้คำว่าละหมาดมาจากคำว่าอัสซอลาในภาษาอาหรับนะครับคำนี้ที่ภาษาไทยแปลว่าละหมาดหรือหนังสือบางเล่มใช้คำว่านามาสนะครับสไลด์นี้ในลิงก์ของโครงการมีอยู่นะครับเพราะเมื่อกี้ QR code สแกนแล้วมันไม่ชัดในลิงก์ที่เป็นลิงก์เผยแพร่นะครับในสัปดาห์นี้เนี่ยคุณชาร็อปได้นำเอาไปแขวนเอาไว้ความหมายโดยตรงทางภาษาเนี่ยก็คือคำว่าอัดดูอาหรือคือการขอพรการที่มุสลิมละหมาดในทุกๆเวลาหรือทุกๆประเภทในเรื่องของการปฏิบัติศาสนกิจที่เรียกว่าละหมาดในนั้นมีบทขอพรอยู่ด้วยนะครับคือการขอดุอาขอพรหรือส่งความปรารถนาดีเป็นการมอบสิ่งเหล่านี้ให้กับเพื่อนมนุษย์หรือเพื่อนร่วมโลกและอีกความหมายหนึ่งของคำนี้ศัพท์ในเชิงวิชาการหรือความหมายที่เข้าใจกันโดยเนื้อหาเนี่ยแปลว่าการเริ่มต้นนะครับการกระทําที่เริ่มต้นด้วยกับการตักบีรคืออัลลอฮุอักบัรอย่างเงี้ยเรียกว่าตักบีรมันเริ่มต้นจากคำนี้แล้วในทุกการละหมาดจะไปสิ้นสุดเหมือนกับที่คุณครูสอนก็คืออัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์ก็คือการให้สลามทุกการละหมาดเป็นแบบนี้หมดเลยไม่ว่าจะเป็นละหมาด5เวลาเช้ากลางวันเย็นค่ําหรือช่วงกลางคืนเนี่ยจะเริ่มต้นจากอัลลอฮุอักบัรและสิ้นสุดด้วยกับการให้สลามหรือแม้กระทั่งเวลาวันอีดที่เข้าไปละหมาดอีดกันจํานวนมากๆเนี่ยก็เริ่มต้นจากอัลลอฮุอักบัรแล้วก็สิ้นสุดที่การให้สลามทั้งสิ้นแต่อาจจะมีขั้นตอนกระบวนการบางอย่างแตกต่างกันเท่านั้นเองวันนี้เรายังไม่ต้องพูดถึงละหมาดอื่นๆเอาเรื่องสำคัญก่อนก็คือละหมาดในทุกๆวันที่เราต้องทำเป็นประจำนะครับต่อมานะครับความหมายเพิ่มเติมของคำละหมาดเนี่ยก็คือละหมาดคือการแสดงการเคารพสักการะนะครับกับอัลลอฮ์และก็การขอพรเพราะฉะนั้นท่าทางของการละหมาดจึงมีอริยบทที่แสดงถึงความนอบน้อมการยืนตรงการโค้งคำนับแล้วก็การก้มลงไปสุญูดหรือที่เรียกว่ากราบกับพื้นอากัปกิริยาเหล่านี้เนี่ยนะครับสำหรับมุสลิมนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งการก้มลงหมอบกับพื้นเนี่ยจะไม่ปฏิบัติกับบุคคลหนึ่งบุคคลใดหรือผู้หนึ่งผู้ใดนอกจากให้สิทธินี้กับอัลลอฮ์แต่เพียงผู้เดียวนะครับอันนี้คือท่าทางต่างๆนะครับแล้วการละหมาดไม่ได้ทำตามใจที่จะนึกอยากออกแบบดีไซน์กันเองท่านู้นดีกว่าท่านี้ดีกว่าอันนั้นไม่ใช่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ท่านศาสดาหรือท่านนบีมุฮัมมัดเนี่ยเป็นต้นแบบในการทำท่าเรื่องของการละหมาดเพราะฉะนั้นอารยบททั้งหมดจะถูกกำกับด้วยกับการเคลื่อนไหวหรือ movement เหมือนกับที่คุณครูสอนนะครับเดี๋ยวผมจะให้รายละเอียดต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเหล่านี้ซึ่งมุสลิมทุกคนไม่ว่าจะเป็นชายและหญิงที่บรรลุนิติภาวะแล้วต้องปฏิบัติวันหนึ่งกับคืนหนึ่ง5เวลาเรื่องราวของการบังคับในเรื่องละหมาดเนี่ยจะยังไม่ถูกบังคับกับเด็กที่ยังเขาเรียกว่าไม่อาเกนวาเลสหรือยังเป็นเด็กๆอยู่ถ้ายังไม่โตศาสนาไม่บังคับแล้วก็เรื่องราวของบทบัญญัติอิสลามทั้งหมดจะไม่บังคับกับบุคคลที่สติไม่สัมปชัญญะคนเหล่านี้ได้รับการยกเว้นจากการบันทึกความผิดทั้งปวงกฎหมายทั่วไปก็ไม่เอาผิดกับคนที่สติไม่ดีหรือคนบ้าหรือคนสติไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ฉันใดก็ฉันนั้นในหลักการศาสนาก็เหมือนกันแต่ถ้าตราบใดเรายังมีสติสัมปชัญญะบทบัญญัตินี้ก็ยังคงอยู่แล้วก็ถือว่าเป็นแนวปฏิบัติถึงแม้ว่า
สภาพร่างกายอาจจะไม่สมบูรณ์ 100% การละหมาดเนี่ยนะครับถ้าเราแข็งแรงดีเรายืนละหมาดได้ถ้ายืนได้ให้ยืนแล้วถ้ามันยืนไม่ไหวล่ะขาเจ็บเข่าเจ็บหลังเจ็บไม่สามารถที่จะยืนได้ถ้ายืนไม่ได้ให้นั่งนั่งในท่าที่สบายที่สุดนั่งเก้าอี้แบบนี้ก็ได้นั่งพับเพียบนั่งราบๆนั่งขัดสมาธินั่งในท่าไหนก็ได้ที่ทำให้เรารู้สึกไม่เจ็บไม่ปวดในขณะที่เราทำละหมาดบางคนบอกว่าโอ้โหนั่งไม่ได้แล้วมันแย่เกินกว่าที่จะนั่งไม่ได้ทรงตัวไม่อยู่นั่งแล้วไงเราถ้านั่งไม่ได้ทำไงครับอนุญาตให้นอนละหมาดก็ได้ขอให้ทำแล้วถ้านอนไม่ได้ครับอันนั้นไปกูโบแล้วครับสุดท้ายแล้วเพราะว่าคนเรามันก็สุดท้ายก็แค่เรานอนนั่นแหละนะครับแต่ตามได้แต่ถ้าหากว่าสติปัญญาไม่ครบถ้วนสมบูรณ์เลยตั้งแต่เราสภาพร่างกายไม่ครบแล้วเนี่ยสิ่งเหล่านี้ก็จะถูกยกนะครับไม่ถูกมานั่งเป็นภารกิจบังคับแต่ถ้ายังมีสภาพร่างกายที่สมบูรณ์อยู่ก็ถือว่าเป็นหน้าที่ทีนี้เรื่องราวของการละหมาดเนี่ยไม่ได้เป็นหลักปฏิบัติโดยที่ไม่มีที่มาที่ไปในหลักคำสอนถือว่านะครับฟอนต์มันพอปักแล้วมันเล็กลงหน่อยแต่ผมจะอ่านให้ฟังการละหมาดคือเสาหลักของศาสนาบ้านมันต้องมีเสาแล้วหนึ่งในเสาหลักของศาสนาเนี่ยคือการละหมาดเพราะฉะนั้นถือว่าเราจำเป็นที่จะต้องรักษาบ้านหลังนี้ไว้โดยการทำให้เสามันมีความมั่นคงนะครับอันที่สองที่เป็นหลักฐานที่ปรากฏในหลักคำสอนทั้งคำพูดของท่านศาสดาเองก็ดีในเรื่องของบทบัญญัติก็ดีที่บอกว่าแท้จริงแล้วการละหมาดมันจะยับยั้งจากความชั่วและสิ่งลามกอนาจารทั้งหลายในอิสลามเนี่ยนะครับการเข้าหาพระเจ้าเป็นเรื่องปกติไม่มีม่านกั้นหรือไม่มีสิ่งขวางกั้นระหว่างมนุษย์กับพระเจ้าที่จะสื่อสารร่วมกันเราทุกข์ใจเรามีความสุขเราต้องการที่จะขอเป็นหน้าที่ของเรากับอัลลอฮ์ที่จะสื่อสารกันไม่ต้องไปให้คนนู้นคนนี้ไม่ต้องไปไหว้วานใครที่จะต้องเป็นสื่อกลางและวิธีการที่จะอยู่ใกล้ชิดกับอัลลอฮ์มากที่สุดก็คือในขณะที่เขาละหมาดโดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลาที่เราก้มสุญูดอยากได้อะไรขอแล้วเขาบอกว่าคนที่ละหมาดเนี่ยหน้าตาจะสดสวยสวยงามเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าส่วนบนของร่างกายเราเนี่ยหัวใจเอาเลือดขึ้นไปเลี้ยงเนี่ยมันได้ไม่เต็มที่ในบางส่วนนะครับของศีรษะหรือสมองเนี่ยมีการวิจัยบอกว่าในขณะที่เราก้มลงเอาหน้าผากจุดกับพื้นจะเป็นช่วงเวลาที่การถ่ายเทเลือดจากในร่างกายเนี่ยสู่สมองได้ดีซึ่งมันมีอยู่ในเฉพาะเรื่องของการละหมาดเท่านั้นหรือแม้กระทั่งใครที่เคยสังเกตนะครับท่าหลายๆท่าเนี่ยคนที่ตั้งครรภ์ทำไม่ได้แต่ท่าละหมาดทุกท่าคนที่ตั้งครรภ์สามารถทำได้แล้วถือว่าเป็นการวอร์มอัพหรือการเคลื่อนไหวร่างกายได้นะครับอันนี้คือเรื่องราวที่เป็นส่วนที่เป็นผลพวงที่ดีที่ได้จากการละหมาดด้วยซ้ำแต่ว่าเรื่องสำคัญเนี่ยการละหมาดมันจะยับยั้งความชั่วนะครับและสิ่งลามกอนาจารต่างๆได้นะครับต่อมามันคือเครื่องหมายหนึ่งที่แยกระหว่างผู้ศรัทธากับผู้ที่ไม่ได้ศรัทธานะครับเดี๋ยวนี้คนแต่งกายคล้ายกันหมดเลยผู้ชายไว้เคราอย่างนี้ไม่ว่ามุสลิมหรือไม่ใช่มุสลิมก็เยอะผู้หญิงแต่งกายบางทีก็คล้ายๆกันกับที่ผู้หญิงมุสลิมแต่งก็เยอะแยะมันแยกกันไม่ออกเลยแต่ว่าสิ่งที่จะแยกได้อย่างชัดเจนระหว่างคนที่ศรัทธาในพระพุทธเจ้าก็คือเรื่องของการละหมาดนี่ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่เป็นเครื่องหมายสัญลักษณ์สำหรับผู้ที่ศรัทธาในพระพุทธเจ้าและอีกเรื่องหนึ่งนะครับมันเป็นเรื่องของสิ่งที่เป็นหลักคำสอนอันหนึ่งเคยมีคนถามท่านศาสดาว่า
การละหมาดส่งผลดีอย่างไรท่านศาสดาเนี่ยถามกลับไปสั้นๆว่าคนเราเนี่ยนะครับถ้าอาบน้ำวันละ5ครั้งร่างกายยังสกปรกเปื้อนอยู่ไหมถามกับซอฮาบะห์ที่ถามนะครับซอฮาบะห์ก็บอกกับท่านนบีบอกว่าไม่มีหรอกครับท่านศาสดาที่มนุษย์คนไหนวันหนึ่งเขาอาบน้ำตั้ง5ครั้งทุกวันนี้เราอาบกันกี่ครั้งครับ2ครั้งนะเช้าเย็นถ้าร้อนหน่อยก็3ถ้าร้อนมากหน่อยก็4แต่5ครั้งเนี่ยน้อยวันหรือน้อยคนมากบางคนเนี่ยหนาวมากๆเหลือ1แล้วหนาวมากขึ้นไปอีก2วันอาบทีด้วยซ้ำไปนะครับถ้ารู้สึกว่ามันยังไม่เหนอะหนะหรือมันไม่ได้ต้องไม่ต้องชำระล้างร่างกายก็2วันอาบน้ำผมเนี่ยเคยนะครับแต่ว่าไม่ได้อยู่เมืองไทยนะตอนเรียนหนังสืออยู่ต่างประเทศในประเทศอียิปต์มันจะหนาวมากแล้วเขาบอกว่าถ้าไม่จำเป็นเนี่ยไม่ต้องอาบน้ำเช้าเย็นหรืออาบน้ำทุกวันก็ได้เพราะมันจะเป็นโรครูมาติซึมร่างกายเราไม่พร้อมคนเอเชียแล้วมันปวดกระดูกก็บางทีวันหนึ่งอาบน้ำครั้งเดียวหรือ2วันอาบน้ำครั้งหนึ่งได้ซ้ำไปคนที่อาบน้ำวันหนึ่ง5ครั้งแน่นอนแหละสิ่งสกปรกสิ่งเปื้อนอะไรต่างๆมันไม่มีแล้วมันถูกชำระออกหมดคนที่ถูกถามก็บอกว่าไม่มีหรอกครับท่านนบีที่มนุษย์คนไหนวันหนึ่งอาบน้ำตั้ง5ครั้งแล้วมันยังร่างกายมันยังสกปรกเปื้อนอยู่นบีก็ยกบอกว่าอุปมาอุปไมยในการละหมาดเหมือนกับแม่น้ำสายใหญ่ที่ไหลผ่านหน้าบ้านไม่เสียตังค์นะให้ตักมาชำระล้างร่างกายและจิตใจบ่อยๆจะเป็นคนที่มีร่างกายและจิตใจที่สะอาดไม่น่าเชื่อนะครับหลายคนมองว่าคนมุสลิมเนี่ยสกปรกนะครับในภาพต่างๆบางทีมองเห็นแต่เวลาไปศึกษาวิถีชีวิตจริงๆคนที่ปฏิบัติศาสนกิจเป็นประจำเราเรียนเรื่องของละหมาดเบื้องต้นแล้วเราก็จะเห็นว่าทุกครั้งที่มุสลิมจะละหมาดต้องอาบน้ำละหมาดถูกไหมแล้วเชื่อไหมครับว่าการอาบน้ำละหมาดในวิถีชีวิตประจำวันของมุสลิมเนี่ยทำให้เราล้างมืออย่างน้อยวันละ60ครั้งคนบอกโหยคนอะไรล้างกันเอ้ยวันละ30ครั้งขอโทษทีไม่ใช่60ครั้งบอกไปล้างกันตอนไหน30ครั้งนึกทบทวนดีๆนะตอนอ่านน้ำละหมาดตอนที่เราจะไปละหมาดเราทำอะไรบ้างตั้งเจตนาแล้วล้างมือข้างขวากี่ครั้งครับ3ครั้งแล้วเราก็ล้างมือข้างซ้าย3ครั้งมือล้าง3ครั้งให้ทั่วนะคุณครูสอนแบบนี้สูดน้ำเข้าจมูกบ้วนปากนะครับสั่นพิมูกออกมาสิ่งที่มันเป็นสิ่งสกปรกในจมูกเนี่ยออกมาด้วยอย่างน้อยๆ3ครั้งครั้งนึงหรือ3ครั้งเสร็จแล้วทำอะไรต่อล้างหน้าให้ทั่วเขตหน้าอีก3ครั้งแล้วก็ล้างมือจนถึงข้อศอกอีก3ครั้งจุดสัมผัสที่มือเราเนี่ยถูกล้าง6ครั้งเพราะเมื่อกี้3นี่อีก3ทางข้างขวาและทางข้างซ้ายหลังจากนั้นเช็ดศีรษะเช็ดทำความสะอาดในใบหูซึ่งคนอื่นเนี่ยเขาแทบจะไม่เคยทำเลยนะแล้วก็หลังจากนั้นล้างเท้าให้ถึงข้อถึงตาตุ่มอีก3ครั้งสรุปแล้ว1การอาบน้ำละหมาดล้างมือไป6ครั้งทำโดยอัตโนมัติเลยเพราะนี่คือสิ่งที่เราทำในชีวิตประจำวันหนึ่งละหมาด5เวลาล่อไปเท่าไหร่30ครั้งโควิดไม่โควิดนี่คือเรื่องของความสะอาดที่คนมุสลิมทำเป็นประจำอยู่แล้วแล้วเรื่องของการสวมแมสสังเกตไหมเมื่อก่อนเนี่ยพอเห็นคนมุสลิมใส่นี่บอกโอ้เป็นไอ้โม่งเป็นอันกอยดานะว่าเขาว่าเป็นเดี๋ยวนี้ทั่วโลกใส่หมดปิดกันหมดหน้ากากก็ปิดด้วยเพราะว่ามันมีส่วนต่างๆที่มันดีต่อตัวเราเองเรื่องของสุขภาพเรื่องของการป้องกันที่สัมปัตนะครับเอาละครับนี่คือ3 4ประเด็นที่ถูกปรากฏไว้ว่าการละหมาดเป็นเรื่องสำคัญในวิถีชีวิตของมุสลิมนะครับแล้วก็ความสำคัญในเรื่องของการละหมาดต่อมานะครับว่าเมื่อละหมาดเป็นสาวของศาสนาแล้วถือว่าการทิ้งละหมาดก็คือการทำลายหรือการทำให้เกิดความสั่นคลอนในศาสนามุสลิมทุกคนจึงรักษาสิ่งเหล่านี้เอาไว้เรื่องที่สองนะครับการทิ้งละหมาด
ถือว่าเรากำลังลืมผู้มีพระคุณกับเราก็คือกำลังลืมอัลลอฮ์ลืมออกห่างจากพระเจ้าใครที่ลืมพระเจ้านะครับก็เท่ากับว่าเขาก็จะไม่ได้รับความเมตตาด้วยอันนี้ก็คือเรื่องที่มันเกี่ยวโยงเกี่ยวเนื่องกันนะครับต่อมาความสำคัญของการละหมาดนะครับนั้นก็คือเท่ากับว่านะครับมนุษย์การละหมาดทำให้เราอยู่ใกล้ชิดกับอัลลอฮ์ในฐานะที่เราเคารพพระเจ้าองค์เดียวเนี่ยมันทำให้พระเจ้าจอมปลอมต่างๆเนี่ยมันออกห่างไปจากชีวิตของมุสลิมด้วยนะครับเอกสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวในการให้การเคารพภักดีคืออัลลอฮ์คือพระผู้เป็นเจ้าและวิธีการที่จะแสดงการเคารพต่อพระเจ้าก็คือการละหมาดเมื่อมุสลิมเชื่อศรัทธาและเคารพสิ่งเหล่านี้ก็จะทำให้ปลอดภัยจากภาคีทั้งปวงในยุคของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่มีศาสนาเดิมของบรรพบุรุษของชาวอาหรับซึ่งมีเทวรูป300กว่าเทวรูปในวิหารกาบะแต่พอช่วงเวลาเปลี่ยนผ่านที่อิสลามไปถึงเนี่ยผู้คนจำนวนหนึ่งก็ให้การเคารพและเชื่อมูฮัมหมัดว่าอัลลอฮ์เป็นพระเจ้าแต่ว่าเขาก็ยังมีสิ่งที่เขาเคยเคารพ บูชาหรือสักการะของเขาเดิมอยู่นะครับจนกระทั่งในท้ายที่สุดเนี่ยเมื่ออิสลามมาถึงแล้วก็การเปลี่ยนผ่านตรงนี้ไปสู่การศรัทธาในพระเจ้าองค์เดียวก็ทำให้พื้นแผ่นดินในมหานครมักกะฮ์เนี่ยปราศจากเทวรูปหรือรูปเคารพต่างๆสิ่งที่เป็นสิ่งจอมปลอมต่างๆเนี่ยก็หายไปนะครับแล้วก็หันมาเคารพพระเจ้าองค์เดียวด้วยกับวิธีการแบบนี้นะครับและสุดท้ายก็คือการละหมาดเป็นงานแรกที่จะสุขสอบสวนมนุษย์เราจะกลับคืนสู่พระผู้เป็นเจ้าและสิ่งเหล่านี้เนี่ยก็จะเป็นสิ่งแรกมันเหมือนกับเวลาที่เราเรียนสมมุติเรียนปริญญาโทที่สูงสูงขึ้นไปเนี่ยนะครับอาจารย์สอนเราหลายเรื่องหลายวิชาแล้วเราก็ดูหนังสือมาเวลาออกข้อสอบเขาออกมาแค่3ข้อ1ใน3เขาเขียนว่าข้อที่1คือข้อที่นักศึกษาต้องทำเขาเรียกว่าข้อบังคับแล้วอีก 2-3 ข้อที่เหลือเนี่ยให้เลือกทำเอา2ข้อจากใน3ข้อเราประเมินข้อสอบแล้วอ่ะเราทำข้อ2ข้อ3จนกระทั่งถึงข้อ4เลยทำหมดเลยแต่ว่าเราไม่ได้ทำข้อที่1เวลาตรวจคะแนนมาอาจารย์เขาให้เราตกเนี่ยมันถูกไหมถูกไหมครับถูกเพราะเขาบอกว่าข้อแรกคือข้อที่บังคับที่นักศึกษาต้องทำแต่ไอ้ข้อที่เหลือเนี่ยคุณจะเลือกทำข้อไหนก็ได้ฉะนั้นถ้าหากว่าการละหมาดเป็นกิจอันแรกที่มุสลิมจะต้องได้รับการสอบสวนหรือจะนำเสนอต่อพระผู้เป็นเจ้าถ้าหากว่าสิ่งเหล่านี้มันบกพร่องเนี่ยสิ่งอื่นๆที่จะตามมามันก็จะกลายเป็นสิ่งที่ไม่ได้รับการตอบแทนที่สมบูรณ์ไปด้วยเพราะนั้นคือนี่คือเรื่องสำคัญทีนี้คำถามต่อมานะครับคือว่าวัตถุประสงค์ของการละหมาดเนี่ยเราละหมาดไปเพื่ออะไรทำทุกอย่างมันมีที่มาที่ไปทั้งสิ้นเนี่ยนะครับแล้วก็มาถามถึงเรื่องของการละหมาดว่าวัตถุประสงค์ของการละหมาดทำเพื่ออะไรทำเพื่อสิ่งนี้ครับอันแรกเลยเพื่อยืนยันความศรัทธาที่บ่าวมีต่อพระผู้เป็นเจ้าคนเราเนี่ยยอมกราบไหว้แม้กระทั่งสัตว์ที่มันออกลูกออกหลานมาที่คนพิการเพราะเชื่อว่าสิ่งเหล่านั้นให้คุณให้โทษได้จึงยอมเอาเกียรติยศสูงสุดของตัวเองเนี่ยก้มสโลระสิโลราบและลงกราบการได้นะครับแต่ว่าสิ่งที่อัลลอฮ์กำหนดไว้นะครับการละหมาดเนี่ยคือยืนยันความสัมพันธ์ระหว่างกันเป็นความศรัทธาที่มีระหว่างมนุษย์กับพระผู้เป็นเจ้าอันที่สองเพื่อแสดงถึงความกตัญญูการละหมาดคือการขอบคุณพระเจ้าถ้าจะถามว่าพระเจ้าให้อะไรกับเราบ้างทุกคนรู้เหมือนกันนะครับว่าเราเกิดมาเราไม่มีอะไรเลยถ้าหากจะวิเคราะห์วันนี้การดำรงชีวิตอยู่ในแต่ละวันเพียงแค่คิดค่าอากาศหายใจที่เราต้องสร้างมันเองเสียเงินทำอากาศมา
ขาบอกว่าใน1วันมนุษย์ต้องใช้เงินประมาณ 500,000 บาทเพื่อผลิตอากาศหายใจเองในแต่ละวันแต่ทุกวันนี้มีใครเคยส่งบินมาเก็บตังค์เราบ้างไหมครับค่าอากาศหายใจไม่มีหายใจกันอย่างสบายนะถ้าอัลเลาะห์กำหนดเอาไว้ว่าใครละหมาดไม่ขาดใครละหมาดใครละหมาดขาดละหมาดหรือละหมาดไม่ครบจะหายใจไม่ออกเนี่ยผมว่ามุสลิมเนี่ยตายกันเยอะเลยอ่ะเพราะว่าที่คนที่ไม่ละหมาดก็มีอีกเยอะด้วยแต่อัลเลาะห์ไม่เคยทำโทษหรือไม่เคยตัดสิ่งต่างๆเหล่านี้ยังคงให้อยู่แม้ว่าบุคคลผู้นั้นจะไม่ได้แสดงการขอบคุณก็ตามแต่ว่าเราในฐานะที่เป็นมุสลิมเนี่ยเราก็ทำหน้าที่ของเรานะครับการละหมาดคือการแสดงการรำลึกถึงอัลลอฮ์และเป็นความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับพระเจ้าที่ผมบอกแล้วว่าในอิสลามเนี่ยระหว่างมนุษย์กับพระเจ้าไม่มีสิ่งกั้นและพระเจ้ารู้พระเจ้ารอตอบรับคำขอพรขอดุอาจากเราเสมอนะครับอีกอันหนึ่งก็คือเพื่อย้ำเตือนให้ผู้ปฏิบัติยับยั้งตัวเองจากความชั่วคนเราเนี่ยถ้าต้องทำความดีบ่อยๆเดี๋ยวก็ละหมาดเวลาที่จะไปทำความชั่วเนี่ยมันน้อยลงนะเพราะว่าไอ้การละหมาดเนี่ยมันยับยั้งมันไม่มีมนุษย์คนไหนนะครับที่ทำดีแล้วก็ทำชั่วไปพร้อมๆกันเดี๋ยวละหมาดเสร็จเดี๋ยวไปเล่นหวยแล้วกลับมาละหมาดแล้วไปดื่มเหล้ามันไม่มีหรอกยิ่งเราอยู่ใกล้กับเรื่องของการละหมาดมันก็จะทำให้ไอ้สิ่งที่มันไม่ดีเนี่ยมันก็ค่อยๆห่างจากชีวิตเราไปโดยสภาพนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องราวที่เราเข้าใจนะครับว่าจริงๆแล้วการละหมาดเนี่ยมีวัตถุประสงค์แบบนี้เป็นความสัมพันธ์เป็นการแสดงการขอบคุณเป็นการรำลึกถึงกับพระผู้เป็นเจ้าแต่ว่าผลดีจากการละหมาดมันเกิดขึ้นกับตัวมนุษย์เองร่างกายเราประกอบด้วยนะครับมนุษย์เนี่ยตัวตนเรามีร่างกายกับจิตวิญญาณร่างกายเราต้องการอาหารวันละ3มื้อและจิตวิญญาณเราต้องการอะไรอะไรคืออาหารของจิตวิญญาณแล้วเราให้สิ่งเหล่านั้นกับตัวเราเองมากน้อยขนาดไหนบางคนเนี่ยไม่เคยเลยนะไอ้สิ่งที่มันจะทำให้จิตวิญญาณเรามีกำลังรู้สึกดีคือการแผ่เมตตาการช่วยเหลือคนอื่นการรำลึกถึงตัวเองการรำลึกถึงความผิดพลาดของตัวเองการขอพรขอดุอาอะไรให้กับคนอื่นเนี่ยสิ่งเหล่านี้สังเกตได้ว่าเวลาที่เราไปทำบุญไม่ว่าศาสนาไหนนะมันจะทำให้เรารู้สึกอิ่มเอิบหัวใจนี่คืออาหารทางด้านจิตวิญญาณแต่ในอิสลามบอกไว้ว่ามุสลิมทุกคนเนี่ยต้องได้รับอาหารเนี่ยอย่างน้อยวันละ5ครั้งเหมือนกับกินข้าวอย่างน้อยวันละ 2-3 มื้อเพื่อที่จะให้ร่างกายเราอยู่ได้จึงคิดเราจึงเห็นว่าเมื่อมนุษย์มีความผูกพันกับพระผู้เป็นเจ้าเนี่ยไอ้ภาวะการฆ่าตัวตายภาวะโรคซึมเศร้าภาวะต่างๆที่มันเกิดขึ้นกับจิตของมนุษย์เนี่ยมันจะน้อยลงจิตวิญญาณของมนุษย์เพราะนั้นนี่คือสิ่งหนึ่งที่มันเป็นอานิสงส์หรือสิ่งที่ได้มาจากการละหมาดนะครับทีนี้มาดูว่าใครบ้างที่มีเงื่อนไขที่ศาสนากำหนดว่าบุคคลผู้นั้นต้องทำการละหมาดแล้วนะข้อที่หนึ่งนะครับบุคคลผู้นั้นต้องเป็นผู้ที่ศรัทธาในอัลลอฮ์บทบัญญัตินี้จะไม่ได้ไปบังคับคนอื่นที่ไม่ได้ศรัทธาในอัลลอฮ์เพราะว่าการละหมาดคือการแสดงการขอบคุณต่ออัลลอฮ์เมื่อคนคนนั้นไม่ได้เชื่อไม่ได้ศรัทธาในอัลลอฮ์ก็ไม่ได้ถือว่าเป็นหน้าที่ที่เขาจะต้องมาแสดงภารกิจอันนี้หรือมาละหมาดไม่ได้เป็นข้อบังคับสำหรับคนคนนั้นอันที่สองคนที่จะละหมาดต้องอยู่ในสถานะที่เป็นผู้ที่บรรลุนิติภาวะยังไงครับบรรลุนิติภาวะเนี่ยถ้าหากว่าเป็นเด็กผู้ชายศาสนาถือว่าวัยที่เขาโตเป็นหนุ่มแล้วเมื่อเขาโตเป็นหนุ่มถือว่าบุคคลผู้นั้นอยู่ในเงื่อนไขเกณฑ์บังคับเขาดูจากโทษนะครับผู้ชายเนี่ยเด็กผู้ชายเนี่ยถ้าฝันเปียกถือว่านี่เริ่มโตแล้วแต่ถ้าก่อนหน้านั้นถือว่าการละหมาดเป็นเรื่องที่อนุญาตแล้วก็ต้องสอนเขาตั้งแต่ตอนเล็กๆส่วนผู้หญิงเขาดูกันตอนไหนครับก็ตอนโตเป็นสาวนี่แหละแล้วเราจะรู้ได้ไหมว่าเราโตเอาอายุหรือเอาอะไรดีในหลักการศาสนาเอาว่าสภาพการเปลี่ยนแปลงทางด้านฮอร์โมนในร่างกายคือถ้าเด็กผู้หญิงคนนั้นเริ่มมีรอบเดือนเขาเปลี่ยนจากวัยเด็กสู่วัยผู้ใหญ่
สถานะในเรื่องของการปฏิบัติศาสนกิจเกิดขึ้นกับเด็กคนนั้นแล้วก็คือเขาเริ่มเป็นสาวแล้ว2เงื่อนไขอันนี้ลองทบทวนดูว่าอยู่กับเราแล้วหรือยังข้อต่อมาอย่างที่ผมบอกว่าการละหมาดหรือกิจทางศาสนาทั้งหมดบังคับกับคนที่ต้องมีสติสัมปชัญญะนะครับข้อต่อมานะครับมีผัสสะต่างๆสมบูรณ์นะครับก็ไม่ได้ไปเป็นเกณฑ์บังคับกับคนที่ทุพพลภาพหรือคนพิกลพิการต่างๆนะครับแต่ว่ามันเป็นเรื่องน่าแปลกที่ผมเห็นคนใบ้คนที่ไม่ร่างกายประสาทสัมผัสบางอย่างไม่สมประกอบแต่เขาแสดงการขอบคุณไปละหมาดข้างคนที่เขาพูดไม่ได้นะเขาพยายามเปล่งเสียงเท่าที่เขาทำนะผมเรานั่งนึกไปว่าโอ้โหนี่เขาทำเขาพูดไม่ได้นะแต่เขาแสดงสิ่งที่เขาทำได้ตามความสามารถของเขาแต่พอเห็นคนมุสลิมโตจนอายุตั้ง40 50แล้วบางคนไม่ละหมาดอันนี้คือสิ่งหนึ่งที่เป็นสิ่งที่น่าเศร้าใจมากนะครับต่อมานะครับผู้ที่จะละหมาดนะครับร่างกายต้องสะอาดนะครับปราศจากสิ่งสกปรกที่ศาสนากำหนดเช่นผู้หญิงต้องอยู่ไม่อยู่ในสถานะที่มีรอบเดือนนะครับคนที่มีรอบเดือนเนี่ยถูกยกไปเลยว่าช่วงเวลานั้นเราไม่ต้องละหมาดแล้วก็ไม่ต้องไปชดใช้ใดๆทั้งสิ้นด้วยนะครับผ่านแล้วผ่านเลยหมดรอบเดือนแล้วอาบน้ำยกขัดทำความสะอาดร่างกายเราก็ถือว่าเราก็อยู่ในสถานะที่จะละหมาดได้หรือแม้กระทั่งร่างกายเรามีสิ่งสกปรกติดอยู่หรือมันเปื้อนที่เขาเรียกว่านายิสในภาษาอาหรับนะครับสิ่งเหล่านี้ถ้ามันอยู่นะครับก็เป็นเหตุว่ายังไม่ครบเงื่อนไขเพราะนั้นจะสังเกตได้ว่าคนมุสลิมเนี่ยจะสอนลูกสอนหลานมากๆในเรื่องของความระมัดระวังในการขับถ่ายเวลาจะไปถ่ายอย่าให้มันกระเด็นเปื้อนเสื้อผ้าเพราะเมื่อไรก็ตามที่เสื้อผ้าเราเปื้อนปัสสาวะมันก็ทำให้ร่างกายของเราไม่สะอาดไปด้วยนะครับแล้วเราก็จะไปเข้าสู่การละหมาดมันไม่ครบเงื่อนไขอย่างนี้เป็นต้นนะครับอีกอันหนึ่งก็คือว่าบุคคลที่มีความจำเป็นต้องละหมาดก็คือว่าการประกาศศาสนาไปถึงเขาแล้วเรื่องราวของอิสลามไปสู่เขาแล้วเขารู้เขาเข้าใจนะครับก็ถือว่าเป็นเงื่อนไขที่ผู้ปฏิบัติละหมาดจะต้องมีอยู่ถ้ามีอยู่ตามนี้เป็นมุสลิมแล้วบรรลุนิติภาวะสติครบถ้วนสมบูรณ์ร่างกายเราสะอาดเรารู้จักอิสลามแล้วถือว่าเป็นเงื่อนไขที่เราจะต้องละหมาดละทีนี้มีอีกส่วนหนึ่งกำลังจะละหมาดนะครับกฎเกณฑ์ต่างๆของผู้ที่จะปฏิบัติละหมาดก่อนจะละหมาดนะครับอันแรกเนี่ยตรวจสอบดูก่อนว่าร่างกายเรานั้นฮัดัสปราศจากฮัดัสเล็กกับฮัดัสแต่ฮัดัสใหญ่ก็คือสภาพร่างกายที่มีรอบเดือนมาแล้วแล้วเราอาบน้ำตามหลักการศาสนาหรือยังผู้ชายก็เช่นการต้องไม่มีอยู่ในสภาวะที่เป็นข้อกำหนดว่าเรายังร่างกายไม่สะอาดคืออาบน้ำยกฮัดัสเรียบร้อยแล้วหรืออีกอันหนึ่งที่จะต้องมีคู่กันคือต้องอาบน้ำละหมาดก่อนนะครับอ่ะตอนนี้เรื่องที่หนึ่งละร่างกายเราพร้อมเรื่องกับเรื่องของความสะอาดอันที่สองเสื้อผ้าที่เราใส่มีชุดยูนิฟอร์มบังคับสำหรับการละหมาดไหมครับตะละกงเนี่ยใช่ไหมบังคับต้องเป็นตะละกงสมมุติว่าสุภาพสตรีใส่ชุดฮิญาบแบบเนี้ยนะครับขอโทษนะอย่างน้องคนเนี้ยนะครับคลุมฮิญาบใส่เสื้อแขนยาวแล้วก็สวมถุงเท้าด้วยเนี่ยเราสามารถละหมาดในชุดนี้ได้ไหมได้ไหมครับได้นะเงื่อนไขหรือชุดที่จะใช้ในการละหมาดเนี่ยนะครับปกปิดทุกส่วนของร่างกายยกเว้นใบหน้ากับฝ่ามือนะครับบางคนเนี่ยใส่เสื้อแขนมันเข้าๆออกๆเดี๋ยวนี้เขามีทำปอกแขนเพิ่มเราก็สวมปอกแขนเพื่อไม่ให้มันเผยเสื้อตรงนี้ก็ถือว่าชุดนี้ใส่ละหมาดได้ส่วนของชุดของผู้ชายต้องเป็นนุ่งผ้าสโรงใส่กระเปี้ยมั้ยชุดแบบคุณพี่นี่ใส่ละหมาดได้มั้ยได้ชุดไหนก็ได้ที่มันปกปิดร่างกายเราอย่างน้อยเหนือสะดือจนถึงใต้หัวเข่าเราถึงพอดีหัวเข่า
แต่ที่เหมาะสมแล้วเนี่ยนะครับก็คือปิดไหล่ซะให้เรียบร้อยด้วยอันนี้คือชุดที่ศาสนากำหนดว่ามันเป็นยูนิฟอร์มในการปฏิบัติศาสนกิจสีอะไรก็ได้นะครับนะแต่งกายปกปิดเอาร้อนนะครับปกปิดสิ่งที่ศาสนากำหนดสถานที่ละหมาดต้องสะอาดที่ไหนก็ได้ในโลกใบนี้ที่มันไม่ปรากฏสิ่งสกปรกอยู่ต่อหน้าเราถือว่าที่นั่นสะอาดในประเทศไทยเนี่ยบางทีเราจะไม่พบเห็นว่าจะมีคนละหมาดอยู่ตามริมถนนไม่เห็นคนละหมาดอยู่ตามสวนสาธารณะแต่ที่อื่นเนี่ยเป็นเรื่องปกติหลายคนคิดว่าถ้าละหมาดเนี่ยบางทีต้องมีผ้าปูละหมาดด้วยถึงจะละหมาดได้นะครับจำเป็นไหมไม่จำเป็นแต่ถ้ามีมันก็นิ่มดีถูกไหมหน้าผากเราก็จะไม่ไปสัมผัสกับพื้นบางทีมันสักสักแต่ว่าขอให้ที่นั้นสะอาดใช้กล่องกระดาษปูแล้วละหมาดได้ไหมได้ใช้หนังสือพิมพ์ปูละหมาดหรือไม่มีที่ตรงนี้เรามั่นใจละอย่างตรงเนี้ยบนมัสยิดเราเนี่ยไม่เคยมีอะไรปูนะครับเราทำความสะอาดก็สามารถที่จะละหมาดที่ตรงนั้นสะอาดนะครับต่อมามั่นใจว่ามันเข้าเวลาในแต่ละช่วงแล้วอันนี้เป็นแผนผังชาร์ตเวลาที่คุณครูใช้สอนอยู่แล้วผมเอามาประกอบนะครับว่าใน1วันเนี่ยช่วงเวลาต่างๆมีช่วงของการละหมาดซุบฮีคือตอนเช้าก่อนแสงอรุณขึ้นนะครับแล้วก็เว้นไปเลยนะครับเนี่ยดวงอาทิตย์ขึ้นตรงนี้นะครับละหมาดแล้วก็พอมาถึงเที่ยงวันเนี่ยตรงเนี้ยเป็นเวลาที่ห้ามละหมาดแต่ว่าเวลาเราละหมาดดูรีเนี่ยก็คือช่วงที่ดวงอาทิตย์คล้อยไปจนถึงเวลาอัสรีเวลาเชื่อมต่อกันเลยนะครับแล้วก็อัสรีก็คือช่วงประมาณ 3:00 น. กว่าๆไปแล้วนะครับจนกระทั่งถึงพระอาทิตย์ตกดินแล้วก็ช่วงมักริบก็คือช่วงที่พระอาทิตย์ตกดินแล้วมันยังมีแสงอยู่อันนี้บางคนบอกว่างงจำไม่ได้เดี๋ยวนี้มีแอปพลิเคชันสบายเลยนะครับสมัยก่อนเนี่ยเวลาละหมาดเนี่ยเขาดูจากเงาของสิ่งต่างๆโลกอิสลามใช้เวลามาตั้งแต่ต้นแล้วแล้วการผูกเวลาละหมาดไว้กับการหมุนของโลกเนี่ยมันแสดงถึงความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าเพราะการทำแบบนี้ทำให้ทุกวินาทีที่โลกหมุนไปจะมีคนในแต่ละพื้นที่ในโลกแสดงการกราบการและสุญูดกับอัลเลาะห์ทั้งวันทั้งคืนตลอด24ชั่วโมงญี่ปุ่นเข้าสู่ช่วงซุบฮีตอนเช้าก่อนเราเพราะหลังจากญี่ปุ่นก็เป็นประเทศที่ถัดมาก็จะเข้าสู่เวลาซุบฮีพอเข้าสู่เวลาซุบฮีทุกคนก็จะเริ่มละหมาดหลังจากที่ดวงอาทิตย์เคลื่อนไปเนี่ยญี่ปุ่นก็จะเข้าสู่เวลาละหมาดตอนบ่ายแต่ในขณะเดียวกันเวลาอื่นๆเปลี่ยนไปทั่วโลกทำให้ในทุกการเปลี่ยนของเวลาจะมีผู้ที่เริ่มเข้าสู่เวลาละหมาดในแต่ละประเทศแล้วเวลามันก็จะวนไปอย่างนี้ตลอด24ชั่วโมงนี่คือความยิ่งใหญ่ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในการกำหนดเวลาของการละหมาดนั้นเวลาที่เราจะละหมาดเราก็ต้องมั่นใจว่ามันเข้าเวลาแล้วนะครับมันมีรูปเดียวกันตรงนี้แหละนะครับที่เกี่ยวข้องนะวันนี้ผมขออนุญาตผ่านไปก่อนเพราะว่าคุณครูเขาก็จะสอนในรายละเอียดเพิ่มเติมด้วยนะครับเรื่องต่อมาคือทิศหรือจุดที่เราหันไปในขณะที่ละหมาดไม่ใช่ว่าใครนึกจะหันไปทางไหนก็หันได้เขาก็บอกว่าให้หันไปทางทิศกิบลัตกิบลัตมันตั้งอยู่ตรงไหนแล้วเราจะรู้ไหมล่ะผมอธิบายอย่างนี้นะครับโลกเราเนี่ยเป็นสันฐานกลมแล้วก็จุดตรงนี้คือจุดของประเทศซาอุดิอาระเบียหรือที่เรียกว่ามหานครมักกะมหานครมักกะจะมีมัสยิดฮารอมและในมัสยิดฮารอมก็จะมีกาบะมุมหนึ่งของกาบะมีฮะญะรอนอัสวัดฮะญะรอนอัสวัดเนี่ยอัลเลาะห์ให้มาตั้งแต่สมัยของนบีอาดัมแล้วว่านี่คือจุดกำหนดทิศที่ใช้ในการประกอบศาสนกิจเพราะฉะนั้นภาคตรงนี้นะครับมันเป็นวงที่อยู่ตรงกลางคนที่อยู่ในมัสยิดฮารอมไม่ว่าคุณจะอยู่ในองศาไหน360องศาเนี่ยคุณก็หันเข้าสู่จุดกึ่งกลางจุดเดียวกันทั้งโลกแล้วพอขยายกลับไปนะครับไปทั้งโลกเลยลากเส้นโค้งตรงนี้ไปเนี่ยนะครับประเทศไหนอยู่ตรงส่วนใดที่หันเข้ามาทิศนี้ถือว่า
ทิพยลักษณ์ของประเทศนั้นอยู่ในทิศที่เกี่ยวข้องอย่างประเทศไทยอยู่ตรงโซนนี้นะครับเราต้องหันไปทางทิศตะวันตกทิพยลักษณ์ของมุสลิมในประเทศไทยก็หันไปที่ทางทิศตะวันตกแล้วถ้าสมมติว่าเราอยู่ที่รัสเซียหรืออยู่ที่จีนซึ่งอยู่ตอนเหนือของมักกะเนี่ยมันก็หันลงมาทางใต้ถูกไหมครับผมไปเรียนหนังสืออยู่อียิปต์ประเทศอียิปต์อยู่อีกด้านหนึ่งไปอยู่ทางทิศตะวันออกก็หันกลับเข้ามาหันเพราะฉะนั้นกิบรัตหรือชุมทิศของแต่ละประเทศเนี่ยมีอยู่อันเดียวแต่ว่าหันกันในแต่ละทิศเพื่อหันเข้าหาจุดศูนย์รวมจุดเดียวคือกิบรัตนะครับทีนี้เวลาเราไปละหมาดที่ไหนแล้วเราไม่รู้เฮ้ยไปถึงอ่ะเราไม่ใช่คนพื้นที่ทำไงอ่ะอันที่หนึ่งเทคโนโลยีช่วยได้นะครับอย่างแอปพลิเคชันอันเนี้ยมีหมดเลยมีเวลาและมีเข็มทิศแต่ถ้าหากว่าเราไม่ได้มีโทรศัพท์มือถืออะไรอยู่ในมือแล้วไปถึงเนี่ยสิ่งแรกที่แนะนำคือถามคนพื้นที่เช่นพี่ครับดวงอาทิตย์ขึ้นตรงไหนครับถ้าเขาบอกว่าขึ้นตรงนี้กิมบรัตของเราอยู่ตรงไหนกิมบรัตของเราอยู่ตรงนี้เท่านั้นเองหรือไปมืดแล้วไม่รู้ที่ละหมาดเลยนะครับทิศไหนก็ได้ที่เราคิดว่าทิศนี้ที่จะทุกทิศเป็นทิศที่อัลเลาะห์สามารถที่จะทําการละหมาดได้แต่ถ้ารู้หรือถ้าเราสามารถที่จะค้นหาได้ก็ให้หันหน้าไปทางทิศนั้นนะครับนี่คือกฎเกณฑ์ของผู้ที่จะละหมาดสมมุติว่าเรามาที่สันติชนตอนนี้เราเตรียมอ่านหน้าละหมาดขึ้นไปเรียบร้อยเสื้อผ้าของเราชุดของเราเรียบร้อยแล้วสถานที่ละหมาดบนมัสยิดนะครับทิศเราก็รู้แล้วหันไปทางนั้นเพราะฉะนั้นเมื่อเข้าเวลาเราก็ละหมาดได้เลยอันนี้คือปกติเราอยู่บ้านเราก็เหมือนกันเมื่อทุกอย่างพร้อมเราก็สามารถละหมาดได้เลยนะครับอันนี้สิ่งที่ผมจะเพิ่มเติมนะครับแต่ว่าอันนี้ขอสั้นๆหน่อยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราก็ต้องไปเรียนในเรื่องของการละหมาดในรายละเอียดอยู่แล้วอธิบายง่ายๆอย่างนี้ครับว่าการละหมาดเนี่ยมันแบ่งเป็น2พาร์ทพาร์ทที่1คือพาร์ทของคำพูดหรือสิ่งที่เราต้องกล่าวกับพาร์ทที่2คือพาร์ทของท่าทางที่เราต้องทำบางคนบอกว่าฉันท่องอ่านได้หมดเลยหลับตาอ่านตั้งแต่ดูอาอ่านฟาติฮะอ่านกุญยาแล้วก็ซุบฮานะร็อบบิยัลอะซีมซะมิอัลลอฮ์ร็อบบานาละกัลฮัมดุอัลลอฮุอักบัรอ่านได้ทุกอย่างเลยแต่ไม่เคลื่อนไหวไม่ทำท่าตามถือว่าการละหมาดนั้นใช้ได้ไหมไม่ได้หรือบางคนบอกฉันอ่านไม่ได้ไม่อ่านอะไรเลยแต่ฉันขอทำอย่างเดียวทำท่าอย่างเดียวก้มเลยทำครบหมดทุกอย่างแต่ไม่อ่านไม่ทำไม่สิ่งที่ข้อบังคับเลยไม่อ่านทั้งหมดเลยใช้ได้ไหมนะครับถ้าหากว่ามันมีบทบังคับให้เราอ่านแล้วเราพยายามเต็มที่แล้วเราอ่านได้แค่ไหนทำแค่นั้นถือว่าละหมาดใช้ได้แต่ถ้าเจตนาว่าฉันทำท่าอย่างเดียวฉันไม่อ่านเนี่ยการละหมาดแบบนั้นใช้ไม่ได้นะครับเพราะมันต้องประกอบกันทีนี้เรามาดูก่อนว่าไอ้คำอ่านที่มันสำคัญอันเนี้ยเป็นคีย์เวิร์ดที่ต้องจำให้ได้อันที่หนึ่งคำกล่าวตอนเริ่มต้นที่กล่าวว่าอัลลอฮุอักบัรอันเนี้ยตอนเข้าเนี่ยคีย์เวิร์ดเนี้ยต้องกล่าวทุกคนที่ละหมาดยากไหมล่ะก็ไม่ยากอัลลอฮุอักบัรหนึ่งครั้งแต่อันอื่นๆเนี่ยนะถือว่าเป็นส่วนที่แม้ว่าจะไม่กล่าวก็ไม่แทนทำให้เสียละหมาดแต่ถ้าอันแรกตอนเข้าสู่การละหมาดไม่กล่าวอัลลอฮฺบัตการเริ่มต้นแบบนี้ใช้ไม่ได้นะอันที่สองที่เป็นคำกล่าวที่จำเป็นอ่านซูเราะห์ฟาติฮะซูเราะห์ฟาติฮะรู้จักไหมครับบางคนบอกว่าไม่รู้ยังไม่เคยอ่านเลยว่าจะลองอ่านอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนอัรเราะห์มานิรเราะฮีมอันนี้เคยได้ยินไหมครับอัลฮัมนี่แหละกับซูเราะห์ฟาติฮะเนี่ยคือต้นเดียวกันนะใครอ่านอัลฮัมได้ก็ถือนั่นแหละคือคุณอ่านฟาติฮะได้แล้วและนี่คือบทสำคัญบทเดียวที่จำเป็นที่จะต้องอ่านให้ได้เรียกได้ว่าลงทุนครั้งเดียวทุกๆการละหมาดใช้อันนี้หมดเลยอันอื่นๆเนี่ยเป็นรองๆนะครับแต่ที่เป็นข้อจำกัดข้อสำคัญนะครับมีลูกศิษย์แนะนำบอกอาจารย์ที่หนูใช้ได้เนี่ยนะหนูเขียนแปะไว้ทุกที่เลยแล้วก็ท่องวันละประโยคเริ่มตั้งแ
บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมตื่นเช้ามาบิสมิลลาห์สาวข้าวก็บิสมิลลาห์ขับรถก็บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมวันแรกได้ไปวักนึงแล้ววันที่2แปะใหม่อัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนแปะที่ตรงบังแสงรถพอรถติดก็อัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนจับอะไรก็อัลฮัมดุลวันที่2ได้มาอีกวักนึงวันที่3อัรเราะห์มานิรเราะฮีมท่านแบบเนี้ยแล้วพอถึงครบค่องๆ7วักแล้วนะเอามารวมกันอีกทีหนึ่งแล้วลูกศิษย์ผมทุกคนใช้คาราโอเกะหมดเลยเราไม่ได้คุ้นเคยกับภาษาอาหรับอยู่แล้วเราก็อ่านภาษาแต่นี่คือบทแล้วก็เป็นบทจำเป็นบทหนึ่งนะครับในเรื่องของการอ่านอันนี้การกล่าวสรรเสริญนบีที่อ่านว่าอัลลอฮุมมะศ็อลลิอะลามุฮัมมัดที่เขาเรียกว่าท่อนฮุกมันมีซ้ำๆกันนะมีมุฮัมมัดวะอะลาอาลีอันนี้ก็คือเป็นอีกอันหนึ่งที่เกี่ยวข้องแต่คุณครูเขาจะสอนเราหมดทุกส่วนเลยนะแต่ผมเอาไอ้ส่วนที่จำเป็นนะครับในเรื่องของการอ่านที่อยู่ในเรื่องของการละหมาดแล้วก็สุดท้ายการกล่าวสลามครั้งสุดท้ายอัสสลามุอะลัยกุมนี่คือคีย์เวิร์ดแล้วก็บทที่เราจำเป็นต้องพยายามท่องให้จำให้ได้ก่อนเพราะนี่คือเรื่องสำคัญอื่นๆอันนั้นรองลงมาแต่ที่คุณครูสอนที่เนี่ยเขาพยายามสอนให้เราทำได้อย่างสมบูรณ์ที่สุดเลยนะครับการละหมาดแบบที่สอนเนี่ยเป็นการละหมาดที่สมบูรณ์มากนะครับการที่ศาสนากำหนดหรือทางที่ท่านนบีทำไว้เป็นแบบอย่างเอาละครับเรื่องของคำกล่าวจบนะมีกล่าวอัลลอฮฺอักบัรอ่านซูเราะฮ์ฟาติฮะห์สมมติถ้าอย่างเนี้ยอ่านซูเราะฮ์ฟาติฮะห์อย่างเดียวไม่ต้องอ่านกุนยาละหมาดก็ใช้ได้สิใช้ได้ไหมได้นะครับเพราะว่ากุนยาเนี่ยเป็นซูเราะห์เป็นสิ่งที่เสริมแล้วไม่ใช่อ่านกุนยาต้นเดียวนะในกุรอานน่ะมี 6,000 กว่าอายะห์จะอ่านอันไหนก็ได้นะครับแต่ทั้งชีวิตลูกศิษย์ผมเนี่ย2ต้นกุนยาอัยยูฮันกาฟิรูนกับกุลฮุวัลลอฮุอะฮัดแค่นี้ก็ท่องแย่แล้วเราก็ไม่ได้จำอะไรง่ายๆนะแต่ตั้งใจให้ดีนะครับอินชาอัลเลาะห์แหละนะครับเราก็จะค่อยๆให้ความง่ายดายกับเราในเบื้องแรกเนี่ยเอาให้ผ่านเกณฑ์เบื้องต้นในเรื่องของการปฏิบัติก่อนแล้วจะทำให้สวยงามงดงามขนาดไหนเดี๋ยวเราค่อยๆเพิ่มเอาต่อมานะครับท่าทางหรือการกระทำอันนี้มาดูท่าแหละแล้วก็ที่โรงเรียนที่เราสอนเนี่ยเป็นท่าที่เหมาะสมสวยงามตามซุนนะห์หรือตามแบบนบีนะครับท่าที่1 นะครับเขาเอาการตั้งเจตนาถือว่าเป็นเรื่องสำคัญมากนะครับเขาให้อยู่ในหมวดของเรื่องของอริยบทด้วยก็คือเวลาเข้าสู่การละหมาดนอกจากเรากล่าวอัลลอฮุอักบัรเนี่ยใจก็ตั้งเจตนาให้ชัดเจนว่าเรากำลังละหมาดอะไรนะครับละหมาดดุฮรีละหมาดอะไรทำเพื่ออัลลอฮ์อันนี้คือการมีเจตนามันอยู่พร้อมกับการกระทำด้วยนะครับการตั้งเจตนาเนี่ยอยู่ที่ใจอยู่ที่การเริ่มต้นปฏิบัติด้วยความตั้งใจนะครับอันที่สองคือยืนให้ตรงไม่ต้องถ่างขาเยอะหรือไม่ต้องบีบขาจนชิดจนกระทั่งเรางวนเงียนไปมานะครับท่ายืนนะอันที่สามไม่ยากท่าต่อมาคือท่าก้มที่เรียกว่ารุกัวนะครับก้มให้ลักษณะของหลังตรงแล้วก็เราก็ใช้สายตามองไปที่ที่เรากำลังจะสุญูดนะครับพอก้มเสร็จแล้วก็เงยนะครับอันนี้เป็นท่าโดยทั่วๆไปเงยขึ้นมาแล้วก็ท่าก้มสุญูดลงกับพื้นเวลาก้มสุญูดลงกับพื้นเอามือวางอย่างนี้นะครับอย่าเอาข้อศอกหมอบแตะไปเหมือนกับสุนัขหมอบหรือไม่ต้องยกนิ้วขึ้นปลายมือขึ้นวางไว้ปกตินะครับอันนี้คือท่าทางที่เหมาะสมแล้วก็เรื่องท่านั่งบางคนบอกว่าโอ้โหอันนี้เป็นปัญหามากเพราะว่าเวลาเรามาฝึกเนี่ยเรานุ่งกางเกงฟิตมันก็แน่นนะครับก็พยายามฝึกเหมือนกับเรานั่งพับเพียบนั่นแหละแต่ว่ามันก็จะมีชันปลายเท้าขึ้นนะครับซึ่งอันนี้รายละเอียดคุณครูเขาก็สอนแล้วก็ทำให้ดูอยู่แล้วใครที่ยังทำไม่ถูกท่าเขาจะค่อยๆปรับท่าให้มีการนั่งครั้งสุดท้ายแล้วก็ใน1สเต็ปหรือ1รอกอะอ์เนี่ยก็จะมีแบบเนี้ยถ้าหากว่าการละหมาดนั้นมี2รอบหรือ2รอกอะอ์ก็จะทำแบบนี้2ครั้ง
ถ้ามี3แล้วก็อัดก็จะมีทำแบบนี้3ครั้งถ้า4ก็4ครั้งละหมาดใน1วันมีไม่เกิน4แล้วก็อัดนะครับตอนเช้าซุบฮ์มี2แล้วก็อัดตอนกลางวันมี4ตอนเย็นมี4แล้วก็ตอนพระอาทิตย์ตกดินตอนมักเร็บมี3แล้วก็ตอนช่วงกลางคืนก็มี4ทำแบบนี้การละหมาดครั้งนึงใช้เวลาประมาณกี่นาทีครับไม่เกิน5นาทีนะเขาเรียกว่าทำน้อยๆแต่ทำบ่อยๆแล้วมันส่งผลต่อจิตใจดีกว่าปีหนึ่งเราทำครั้งหนึ่งหรือ2-3อาทิตย์ทำครั้งหนึ่งคนมุสลิมเนี่ยมีหลายเวอร์ชันนะแล้วบางท่านก็อาจจะไปเจอกับที่เขาบอกว่าเป็นมุสลิมสากลคือเขาบอกว่าเขาก็ไม่ได้ค่อยเคร่งครัดอะไรบ้างมีประเภทปีหนึ่งละหมาด2ครั้งเขาละหมาดตอนไหนละหมาดตอนอีดเล็กกับอีดใหญ่มาตอนเนี้ยคนเยอะดีไปละหมาดเขาก็จะได้เห็นว่าเราละหมาดนะบางคนบอกว่าเอามากกว่านี้หน่อยละหมาดเดือนละ4ครั้งเอาวันศุกร์อย่างเดียวมาละวันศุกร์แต่ว่าทุกวันเขาก็ไม่ได้ทำหน้าที่แบบนั้นแต่จริงๆแล้วหน้าที่ของมุสลิมทุกคนไม่ว่าจะเป็นมุสลิมใหม่มุสลิมเก่าเรามีสถานะเป็นบ่าวของอัลเลาะห์เหมือนกันหน้าที่ของเราทำเหมือนกันก็คือละหมาดวันหนึ่ง5ครั้งนะครับอันนี้ก็เป็นภารกิจที่ถูกมอบหมายไว้ให้เพื่อพิสูจน์ความศรัทธานะครับอันนี้ก็คงจะเป็นภาพประกอบแล้วกันผมคงจะไม่ใช้เวลาตรงนี้เยอะเพราะว่าคุณครูเขาก็จะสอนอย่างเช่นเวลาที่เรายืนตรงเรายืนแบบไหนการยกมืออะไรต่างๆรายละเอียดเอาในคลาสเรียนดีกว่าเพราะฝึกอยู่ประจำอยู่แล้วขออนุญาตผ่านไปเร็วๆเลยนะครับเพราะเวลาหนีไม่มากนะครับท่าทางต่างๆการวางการนั่งการยกไม้ยกมือนะครับอันนี้เป็นท่านะครับก็ถ้าดูในสไลด์ก็อาจจะพอจะแยกออกเช่นยกตัวอย่างฮะเอาท่าที่ไม่ถูกต้องและไม่ควรทำก็แล้วกันยืนผ่านขาอย่างเงี้ยมากๆอันนี้เป็นท่าที่ไม่สวยงามก้มจนกระทั่งหัวมุดลงไปก้นโด่งอย่างนี้ไม่สวยงามนะครับหรือเอาข้อศอกแนบไปกับพื้นยกฝ่ามือตรงท้ายมือขึ้นอย่างเงี้ยนะครับการยกขาตอนตักเบียดสูงเกินไปนะครับหรือการยืนจนเท้าชิดเกินไปประมาณนี้นะครับเป็นท่าทางที่ไม่สวยงามครับก็อื่นๆก็คงจะเป็นในรายละเอียดคุณครูสอนไว้ทีนี้มาให้ความสำคัญกับเรื่องตรงนี้ดีกว่าเพราะว่าหลายคนไม่รู้ว่าในขณะที่เราปฏิบัติละหมาดแล้วเราให้ความสำคัญอยู่กับการเคลื่อนไหวกันอ่ะเมื่อไหร่การละหมาดของเรามันเสียนะครับเช่นมันเกิดคำพูดต่างๆในละหมาดการละหมาดกับการปฏิบัติศาสนกิจอื่นๆเนี่ยต่างกันนะครับถ้าถือศีลอดพูดได้ไหมได้ไปประกอบพิธีฮัจญ์พูดได้ไหมได้แต่ในละหมาดเนี่ยไม่ได้อนุญาตให้พูดเท่าที่มีความจำเป็นเท่านั้นเช่นมันเกิดกรณีฉุกเฉินที่เราต้องบอกให้คนอื่นเขารู้ว่าเราละหมาดอยู่หรือเตือนจะอนุญาตให้ใช้คำว่าซุบฮานัลลอฮ์กำลังละหมาดอยู่มีคนมาเคาะประตูเราจะเดี๋ยวรอก่อนซุบฮานัลลอฮ์ถ้าเขาเรียนรู้ในเรื่องของอิสลามเขาจะรู้ว่าถ้าได้ยินเสียงคำว่าซุบฮานัลลอฮ์แปลว่าบุคคลคนนั้นกำลังละหมาดมันมีเคสหนึ่งเล่าให้ฟังก็แล้วกันด้วยความไม่รู้นะครับแม่ก็มีร้านคานร้านขายของอยู่หน้าบ้านแล้วก็ให้ลูกดูร้านแม่ก็ไปธุระเสร็จแล้วมีคนมาซื้อของตามปกติพอนี้เข้าเวลาละหมาดเนี่ยลูกก็ต้องเฝ้าร้านแล้วก็เห็นคนไม่มีก็อาบน้ำละหมาดแล้วก็ปูเสื่อละหมาดอยู่หน้าร้านพอละหมาดตักบิดอัลลอฮุอักบัรลูกค้ามาก็เดินดูไข่นู่นนี่นั่นเขาถามว่าไข่ใบละเท่าไหร่แม่ค้าแม่ค้าก็กำลังละหมาดอยู่ก็ไม่รู้จะทำยังไงจะเลิกก็กำลังจะก้มสองใบเขาถามสองใบเท่าไหร่เขาบอกอัลลอฮ์6บาทก็ก้มลงไป5บาทไม่ได้เลยสามีอัลลอฮ์ให้ไม่ได้รับบานาเดี๋ยวมาดูอัลลอฮ์6บาท
แล้วก็ก้มลงไปสุญูดนะแบบนี้ได้ไหมครับไม่ได้นะถือว่าเป็นการพูดในเรื่องของการละหมาดเพราะนั้นเมื่อเข้าสู่การละหมาดแล้วมันเป็นการสื่อสารระหว่างเรากับอัลลอฮ์แล้วภาษาที่ใช้ถ้าเป็นคำพูดก็คือคำพูดที่ถูกกำหนดเอาไว้เช่นอ่านฟาติฮะอ่านซูเราะห์อ่านการสะดุดีการตัสบีฮ์เท่านั้นนะครับในการละหมาดห้ามขอดุอาเป็นภาษาไทยไหมไม่ห้ามนะขอได้ทุกอย่างนะครับอยากได้อะไรขอไปเลยแต่ว่าเรื่องของการพูดการใช่ถ้าหากว่ามีการพูดทำให้เสียละหมาดการเคลื่อนไหวที่มากเกินไปนะครับต่อเนื่องบางคนเนี่ยละหมาดเหมือนกับเต้นดิสโก้อยู่เงี้ยเราเอารุ่นเรานี่นะละหมาดก็ให้นิ่งนะครับไม่เคลื่อนไหวต่อเนื่องถ้าหากว่ามันจะมีความจำเป็นเช่นคนที่อยู่ข้างหน้าแถวเราอ่ะเขาเสียละหมาดแล้วเขาเดินออกไปสิ่งที่ผู้ชายควรจะทำคือขยับไปให้เต็มแถวข้างหน้าแต่ไม่ใช่วิ่งไปแบบนี้เลยค่อยๆเดินไปทีละ2ก้าวนะครับอนุญาตให้เคลื่อนไหวได้แต่ว่าเป็นการเคลื่อนไหวแบบเล็กน้อยมันเกิดฮะดัษหรือสิ่งที่ทำให้เสียละหมาดมีการขายลมเกิดขึ้นนะครับหรือมีปวดปัสสาวะแล้วมันกั้นไม่อยู่แล้วมันก็เล็ดออกมาทำให้เราเสียน้ำละหมาดอย่างนี้เป็นต้นนะครับมีเหตุที่ทำให้เสียน้ำละหมาดก็ถือว่าเราเสียละหมาดไปด้วยมันเกิดสิ่งสกปรกเกิดขึ้นนะครับบางกรณีเรามีแผลมีอะไรแล้วเราทำไว้แล้วเสร็จแล้วเนี่ยมันเกิดน้ำเลือดหรือหนองซึมออกมาหรือไปทับพังเอิญไปก้มลงไปแล้วไปเจอสิ่งสกปรกแล้วมันไปโดนขึ้นมาอ้าวมันมีแล้วอันนี้ถือว่าทำให้การละหมาดเสียนะครับเปิดสิ่งพึงสงวนคนหลายหลายคนว่าก็จะเปิดยังไงผมยกกรณีให้ฟังมีในบ้านเราเนี่ยหน้าร้อนอากาศมันร้อนนะมีสุภาพสตรีบางคนก็คือสบายสบายถึงเวลาละหมาดตอนบ่ายแดดร้อนๆก็อาบน้ำนะครับเย็นฉ่ำอ่านนั้นละหมาดออกมาก็ใส่ตะลักงตัวหนึ่งไอ้ข้างบนนะและไอ้ข้างล่างผืนหนึ่งก็ผ้าข้างล่างเสร็จแล้วปูเสือละหมาดข้างหน้าก็พัดลมตัวหนึ่งข้างหลังก็พัดลมตัวหนึ่งเปิดเบอร์สามเลยปี๊ดเลยนะครับอีตอนที่ละหมาดตอนยืนอัลลอฮฺอักบัรมันก็ปกตินะครับพออัลลอฮฺอักบัรตอนก้มเนี่ยไอ้พัดลมตัวหลังเนี่ยมันฟูดถลกข้างบนขึ้นมาหมดเลยถ้ามันขึ้นแล้วเราปิดเนี่ยมันก็โอเคไม่ใช่เฮียนดีขออีกสักหน่อยก็อย่างเงี้ยไม่ได้นะครับถือว่าเปิดเอาเนาะเพราะนั้นให้ระมัดระวังและสิ่งสำคัญที่แฟชั่นยุคนี้อ่ะเราต้องระวังโดยเฉพาะผู้ชายนะครับกางเกงขาขาดที่มันเป็นแฟชั่นที่เป็นรอยริ้วๆแล้วมันเห็นผิวหนังเนี่ยนะครับถ้าหากเป็นแบบนี้ถ้ามันอยู่ใต้เข่าไม่ใช่ปัญหาเพราะว่ามันไม่ใช่สิ่งที่บังคับให้ต้องปิดแต่ถ้ามันเกิดอยู่ข้างบนนี้แล้วเราใส่มาเนี่ยเนื้อหนังส่วนเนี้ยมันออกมาชุดแบบนี้เราใส่ละหมาดไม่ได้นะครับเพราะมันถือว่ามันไม่ปกปิดสิ่งที่ศาสนากำหนดหรือบางคนเนี่ยเอวต่ำอีตอนยืนละหมาดนะมันก็ไม่อะไรหรอกแล้วใส่เสื้อสั้นพอดีเสมอเวลานั่งเนี่ยนะครับนั่งราบข้างล่างเนี่ยร่องออกเลยก็คือมันลงไปเยอะมากไอ้แบบเนี้ยต้องระวังแต่โดยทั่วๆไปชุดที่เราสวมใส่สามารถใส่ละหมาดได้ขอให้มันปกปิดในสิ่งที่พึงสงวนอย่างเหมาะสมก็แล้วกันนะครับต่อมานะครับเกิดการเปลี่ยนเจตนากำลังละหมาดอยู่เลิกแล้วเฮ้ยไม่เอาแล้วเลิกนะมันมีเคสที่เล่าให้ฟังนะครับคงเป็นกรณีตัวอย่างกรณีศึกษาละหมาดเสร็จเนี่ยก็คือเขาก็มีภารกิจที่มันกำลังต่อเนื่องกันอยู่เนี่ยนะครับแล้วเสร็จแล้วก็มีโทรศัพท์เข้ามาปิ้งตื่นเอาแล้วก็กระจายก็อยู่กับโทรศัพท์นี่แหละก็ละหมาดมันก็สักพักนึกในใจว่าเดี๋ยวถ้ามาอีกทีกูเลิกแหละแล้วโทรศัพท์ก็มาจริงๆคือใจถ้าใครอยู่ในสภาวะแบบนี้เนี่ยนะครับให้หยุดละหมาดก่อนแล้วก็ไปเคลียร์ทุกอย่างให้จบแล้วก็ค่อยเข้ามาสู่การละหมาดหรือถ้าหากว่าจะละหมาดเนี่ยปิดสิ่งต่างๆเหล่านี้ที่มันจะมารบกวนทำให้เราเสียสมาธิซะก็จะเป็นเรื่องที่ดีนะครับเพราะเราใช้เวลาในการละหมาดก็ไม่เกิน5นาทีหรือ10นาทีเท่านั้นเองนะครับต่อมาก็คือการเปลี่ยนทิศ
ด้วยเหตุอะไรก็แล้วแต่เนี่ยหันไปทางคริสต์กิบลาเนี่ยแล้วมันเกิดเปลี่ยนในประวัติศาสตร์มีการที่ละหมาดแล้วเปลี่ยนทิศอยู่ครั้งเดียวเท่านั้นในขณะที่มีวะฮีมหาท่านนบีที่เคยละหมาดหันหน้าไปทางไบตุลมักดิสแล้วก็วะฮีลงเนี่ยในละหมาดนั้นเนี่ยหลังจากนั้นเนี่ยก็หันมาอีกทิศหนึ่งแต่ว่าในละหมาดปกติเนี่ยไม่ได้มีทิศที่เปลี่ยนแปลงไปเรายังคงละหมาดไปทิศเดิมทิศเดียวเท่านั้นเองนะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือกินหรือดื่มในขณะละหมาดหลายคนบอกจะเกิดยังไงถ้ากินใครจะเอาอะไรไปกินในละหมาดนะครับมันอาจจะไม่ได้เป็นการเจตนานะครับหรือมันไปเกิดโดยที่ไม่ได้ตั้งใจแต่ว่าถ้าเป็นเด็กๆนักเรียนมีนะไอความทะลึ่งความสนุกของเด็กๆบางคนเคี้ยวหมากฝรั่งไว้ก็มีพอมันนี่ก็เอาแปะไว้ก่อนพอกำลังละหมาดก็เคี้ยวอย่างอย่างนี้เป็นต้นแต่ที่ผมยกกรณีให้ศึกษาให้เนี่ยนะครับเช่นบางทีก่อนละหมาดไปทานส้มตำไปทานอาหารเสร็จแล้วเราก็บ้วนปากอ่านละหมาดตามปกติแต่ว่าในช่องปากบางคนมันมีรูมีโพรงแล้วก็ถั่วมันก็ไปติดอยู่บ้างนะครับกำลังละหมาดก็ลิ้นดุนดุนถั่วหลุดเข้ามาอยู่ในปากในสถานการณ์แบบนี้นะครับมันก็มีอยู่สองอย่างถ้าเราเอาเข้าคอไปถือว่าเรากินไหมกินแล้วถ้าเราเอามันออกมาหรือไม่ก็เอามันผ่านเข้าไปตรงนี้ก็ถือว่าก็ไม่ได้มีการกินการอะไรแต่ประการใดเพราะนั้นหลายคนเนี่ยไปเจอแบบนี้แค่ไปแล้วก็กืนเอื้อกเข้าไปเลยอันนี้ก็ถือว่ามันไปเกิดการรับประทานในส่วนที่เรากำลังละหมาดแต่คงจะเกิดน้อยนะครับโดยปกติเราอาบน้ำละหมาดเราก็แปรงฟันแล้วก็มาละหมาดอยู่แล้วนะครับเกิดการหัวเราะนะบางทีคึกยังพอได้นะครับแต่บางคนเนี่ยกั้นไม่อยู่ไปละหมาดหน้าทีวีแล้วพอดีมีไอ้มุกตลกเขาปล่อยมาแล้วยิ่งคนที่เริ่มละหมาดใหม่ๆเนี่ยผมบอกเลยนะภาวะเนี่ยมันจะเกิดขึ้นคือก็ยังไม่ค่อยมีความมั่นใจแล้วรู้สึกว่าเวลามันผิดพลาดแล้วมันขำถ้ามันเกิดการขำขึ้นมาเนี่ยก็ถือว่าเสียนะครับหัวเราะนี่เสียนะก็เป็นไอ้นั่นแล้วก็สิ้นสภาพจากการเป็นมุสลิมการสิ้นสภาพจากการเป็นมุสลิมหรือตกศาสนาเนี่ยไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่ที่มันเกี่ยวข้องกับคำว่ามุสลิมเป็นฐานเนี่ยนะครับถ้าหากว่ารากของต้นไม้ของอิสลามเนี่ยถูกตัดไปสิ่งที่กำลังปฏิบัติหรือสิ่งที่มันเชื่อมโยงอยู่ในขณะนั้นเนี่ยมันถือว่ามันสิ้นสุดลงไปด้วยเช่นกำลังละหมาดอยู่ก็จบกำลังถือศีลอดอยู่ก็จบเหมือนกันหรือแม้กระทั่งสถานะในเรื่องของการแต่งงานตอนที่เราแต่งงานเราเป็นมุสลิมแล้ววันหนึ่งเราทิ้งศาสนาอิสลามไปนะครับสถานภาพของการแต่งงานที่เคยเกิดขึ้นบนเงื่อนไขของอิสลามเมื่อสิ้นสุดสภาพจากการเป็นมุสลิมมันเป็นอันโมฆะไปด้วยนะครับอันนี้ต้องเข้าใจไม่ใช่เฉพาะเรื่องละหมาดอย่างเดียวเรื่องอื่นๆด้วยที่มีความเกี่ยวโยงนะครับก็เราจะอ่านมีเคสนึงให้ลองวิเคราะห์นะครับมันมีนักเรียนอยู่โรงเรียนประจำแล้วก็ไปละหมาดถามว่าใครเสียละหมาดมีอิหม่ามนำละหมาดแล้วก็มีคนเข้าแถวเรียงกัน3คนนะครับไล่มาจนมีเด็ก3คนเนี่ยเข้าไปยืนเรียงกันแบบนี้นะครับไอ้คนแรกละหมาดอยู่มันอั้นไม่ไหวมันผายลมปูดนะเสร็จแล้วไอ้คนที่สองเนี่ยมันก็บอกเฮ้ยมึงตดมึงเสียละหมาดแล้วนะครับไอ้คนที่สามที่ยืนอยู่นิ่งๆรออยู่ทั้งสองคนเนี่ยดูนะมันไอ้คนแรกก็ไม่ออกไอ้คนที่สองก็ไม่เลิกไอ้คนที่3เนี่ยทนไม่ได้บอกมึงอ่ะเสียกันทั้ง2คนนั่นแหละในกรณีศึกษาเนี่ยถามว่าเด็ก3คนนี้ที่ละหมาดใครเสียละหมาดด้วยเหตุใดคนที่1เสียมั้ยคนที่1ไม่ได้พูดอะไรเลยนะตดอย่างเดียวนะเสียมั้ยเสียเพราะการผายลมทำให้เสียน้ำละหมาดเมื่อเสียน้ำละหมาดแล้วการละหมาดก็เสียไปด้วยไอ้คนที่2เนี่ยเสียเพราะพูดในละหมาดตัวเองไม่ได้ไปผายลมไม่ได้แต่ว่าคำพูดเขาบอกว่าการละหมาดเนี่ย
ไปพูดในขณะที่ละหมาดโดยที่ไม่ใช่มีความจำเป็นหรือไม่ใช่การเตือนเนี่ยถือว่าบุคคลผู้นั้นก็เสียละหมาดคนที่หนึ่งคนที่สองนี่เสียไอ้คนที่สามเนี่ยเสียเพราะอะไรก็ไปพูดอีกเหมือนกันเพราะว่าถ้ามันจะเกิดอะไรขึ้นก็แล้วแต่เนี่ยมันเป็นเรื่องของบุคคลแต่ละคนเราไม่ต้องเกี่ยวเราก็ทำหน้าที่ของเราไปนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เล่าให้ฟังเพื่อเป็นกรณีพิจารณาเอาละครับก่อนจะหมดเวลาตรงนี้ไปนะมีเวลาที่ห้ามละหมาดกับสภาพที่ห้ามนะเวลาตรงนี้ครับที่ถูกกำหนดไว้เป็นเส้นแดงๆเนี่ยไปเจาะจงเวลาละหมาดตอนดวงอาทิตย์ขึ้นพอดีวันนี้กรมอุทกศาสตร์บอกว่าดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:10 น.แล้วคนที่จะละหมาดเนี่ยเราต้องละหมาดซุบฮ์ก่อนนะครับตอนละหมาดซุบฮ์อยู่ประมาณตรงนี้เนี่ยแล้วพอดวงอาทิตย์ขึ้นนั่นถือว่าเวลาของการละหมาดซุบฮ์ทั้งหมดแล้วมีบางคนไปจ้องจะละหมาดตอนนี้เนี่ยถือว่าเป็นเวลาต้องห้ามนะครับเวลาที่พระอาทิตย์ขึ้นอันที่2ก็คือเวลาที่ดวงอาทิตย์ตกดิน2เวลานี้เป็นเวลาที่มีคำสั่งห้ามว่าอย่าไปเจาะจงละหมาดตอน2ช่วงเวลานี้กับช่วงเวลาที่3คือเวลาที่ดวงอาทิตย์ตรงหัวก็คือตอนเที่ยงตรงพอดีเป็นเวลาที่ห้ามละหมาดนะครับก็บอกเอาไว้เพื่อเป็นความรู้นะครับอันที่3เนี่ยสภาพที่ห้ามที่จะไม่ควรไปละหมาดในเวลานั้นอันนี้นะครับคือสิ่งที่ศาสนาห้ามคือขณะที่สุภาพสตรีมีรอบเดือนนะครับหรือหลังจากการคลอดบุตรในช่วงระหว่างที่มีน้ำขาวปลาอยู่ถือว่าร่างกายเรายังไม่สะอาดก็ห้ามละหมาดนะครับห้ามถือศีลอดด้วยนะต่อมาเมื่อมีหะดัษหรือเรายังไม่มียังไม่ได้อาบน้ำละหมาดเรายังไม่ได้อาบน้ำยกหะดัษนะครับสำหรับผู้หญิงที่มีรอบเดือนหรือหลังการมีเพศสัมพันธ์ถ้าหากว่ายังไม่ได้อาบน้ำยกหะดัษเนี่ยก็ถือว่าเป็นสภาวะที่ห้ามละหมาดนะครับเวลาที่จะละหมาดเนี่ยปลดทุกข์ให้เรียบร้อยไม่ปวดปัสสาวะไม่ปวดอุจจาระนะครับเพราะว่าเวลาที่เราไปละหมาดถ้าเราละหมาดคนเดียวเนี่ยมันยังพอคอนโทรลได้แต่ว่าถ้าคุณไปละหมาดกับญะมาอะห์หรือกับอิหม่ามเนี่ยบางทีเราคิดว่าเขาคงจะอ่านไม่ยาวมากพอละหมาดเข้าไปโอ้โหล่อไปซะยาวมืดไอซูแล้วก็อัดแรกก็ล่อเข้าไปอ่านไปประมาณ3นาที5นาทีแล้วพอขึ้นมากว่าจะครบ4แล้วก็อัดเนี่ยตัวนะครับผู้ใหญ่เยี่ยวรากพอดีเพราะนั้นให้ปลดทุกอะไรให้เรียบร้อยแล้วอาบน้ำละหมาดเราจะได้ไม่ต้องไปกังวลนะครับขณะอยู่ในสภาวะมึนเมาเดี๋ยวนี้กัญชาเสรีแล้วด้วยนะครับเมานั่นในอดีตเนี่ยก่อนที่จะมีการห้ามการเสพสิ่งมึนเมาในอิสลามเนี่ยนะครับเหตุผลอันหนึ่งที่ถูกห้ามเพราะว่าคนที่ยังสติไม่ดียังไม่เข้าที่เข้าทางยังดื่มสุราเสร็จแล้วไปละหมาดครองสติได้ในบางส่วนแล้วก็เกิดไปอ่านซูเราะห์ที่เราอ่านกันประจำเนี่ยกุนยาอายุฮัลกาฟิรูนมูฮัมหมัดจงประกาศกับบรรดาผู้ที่ปฏิเสธศรัทธาลาอะบูดูมาตะบูดูนฉันจะไม่เคารพสักดีในสิ่งที่ท่านเคารพสักดีนะครับแต่ว่าเวลาเมาเนี่ยลามันหายไปก็อ่านว่าอาบูดูมาตะบูดูนฉันจะเคารพภักดีในสิ่งที่ท่านเคารพภักดีเมื่อเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นเนี่ยคำสั่งห้ามสำหรับผู้ที่ดื่มเหล้าแล้วจะไปละหมาดเนี่ยศาสนาห้ามเด็ดขาดเลยแล้วก็ในท้ายที่สุดบทบัญญัติของการดื่มเหล้าก็ถูกห้ามอย่างเด็ดขาดในทุกกรณีไม่ว่าจะเป็นเรื่องของละหมาดหรือไม่ละหมาดนะครับอันนี้ก็เอามาเป็นความรู้เสริมเพิ่มเติมนะอีก 2-3 หัวข้อห้ามละหมาดเพราะคนที่ตกศาสนาหรือพ้นสภาพไปจากมุสลิมก็มีแค่นี้นะครับเนื้อหาที่ให้มาทั้งหมดนี้คงเป็นบทเสริมที่เกี่ยวข้องกับการละหมาดแต่จริงๆแล้วพวกเราโชคดีเพราะว่าคุณครูที่สอนละหมาดเนี่ยเขาสอนเราทุกอาทิตย์โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของท่าทางคำอ่านต่างๆแล้วไม่ต้องไปกังวล นะครับว่าเราอ่านไม่ได้เราเริ่มต้นตั้งแต่จุดสุดทุกคนที่มาที่นี่เริ่มต้นที่จุดศูนย์หมดแล้วสตาฟหรือคนที่ดูแลเราเขาก็เคยเป็นแบบเรามาก่อน
คือก็มาเริ่มศึกษาเหมือนกันพอวันหนึ่งเนี่ยเขามีความรู้มากขึ้นแล้วทางโครงการเนี่ยเทรนให้กับสตาฟเหล่านี้ก็ให้ไปเป็นพี่เลี้ยงหรือเป็นคนคอยช่วยสอนเพราะฉะนั้นเขาจะเข้าใจเราได้ดีนะครับแล้วถ้ามีข้อสงสัยใดๆเนี่ยสอบถามได้เลยนะครับวันนี้ขอบคุณทุกคนครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าในหัวข้อต่างๆเนี่ยก็น่าจะครอบคลุมทั้งหมดนะครับผมปล่อยในเรื่องของท่าทางการละหมาดให้เราไปศึกษาเพิ่มเติมแล้วสังเกตตอนที่คุณครูเขาสอนเพราะเวลาสอนจริงๆเนี่ยเขาจะจับมือจับแขนจับเท้าอะไรแล้วเพื่อจัดท่าทางเราให้มันเหมาะสมและถูกต้องสวยงามที่สุดนะครับการละหมาดไม่ต้องลงทุนอะไรเลยมันเป็นความผูกพันระหว่างมนุษย์กับพระผู้เป็นเจ้าที่แสดงออกได้ทุกเวลาในอิสลามกำหนดไว้ว่าวันหนึ่งกับคืนหนึ่งความสัมพันธ์เหล่านี้ต้องสื่อสารต้องใกล้ชิดกันระหว่างมนุษย์กับพระเจ้าเนี่ยอย่างน้อยๆวันหนึ่ง5ครั้งใครจะทำมากกว่านี้ได้ไหมครับได้แต่ว่าไม่ควรน้อยกว่านี้มันคืออาหารทางด้านจิตวิญญาณที่ข้าวเราก็ต้องกินจิตวิญญาณเราก็ต้องการเหมือนกันนะครับก็ฝากเอาไว้แล้วก็ขอให้พวกเราพยายามนะครับมันอาจจะยากสำหรับตอนแรกๆแต่พอนานๆเข้ามันก็จะคุ้นเคยขอบคุณทุกคนครับวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ขอบคุณครับ